สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำตัวอย่างการนำข้อมูลนะครับมาแสดงในหน้าแดชบอร์ดนะครับอย่างเช่นสมาชิกที่ถามเข้ามานะครับว่าเมื่อเราเจเนเรตเสร็จแล้วนะครับเราจะเอามาแสดงรวมกันนะครับที่หน้าแดชบอร์ดได้ยังไงนะครับเพราะว่าปกติเราเจเนเรตออกมานะครับก็จะเป็นของเพจนั้นๆโดยเฉพาะนะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อของนักเรียนนะครับมาแสดงที่หน้าแดชบอร์ดก่อนอื่นนะครับเราก็เริ่มจากล็อกอินที่ตัว generate ก่อนนะครับแล้วก็เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ใช้ตัวอย่างฐานข้อมูลตัวอย่างที่ให้มาพร้อมกับระบบนะครับแต่ถ้าเรามีโปรเจกต์ของเราเองนะครับก็ให้เลือกฐานข้อมูลของโปรเจกต์นะครับจากนั้นตรงนี้ก็เลือกตารางที่ต้องการแสดงข้อมูลนะครับแล้วกำหนดชื่อตรงนี้ถ้าเราไม่ได้จะสร้างหน้ารายการนะครับเราก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องการสร้างรายการเราก็ต้องตั้งค่า URL page ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าประเภทช่องต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลนะครับแก้ไขแสดงผลต่างๆกำหนดการค้นหานะครับว่าจะค้นหาที่ฟิลไหนบ้างนะครับแล้วก็ประเภทช่องรับข้อมูลนะครับในการป้อนข้อมูลต่างๆส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่อยู่ในคลิปของการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นไฟล์นะครับกดที่สร้างไฟล์ทั้งหมดเราก็จะได้โมดูลขึ้นมาใหม่1โมดูลนะครับโดยที่ตามที่เราตั้งชื่อไว้ถ้าเราพรีวิวเราก็จะเห็นรายการที่สร้างมาเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราต้องการจะนำนะครับข้อมูลนี้ไปแสดงเราจะต้องทำยังไงบ้างในส่วนนี้เราก็คัดลอกนะครับแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นคือในส่วนของ table data data list นี่นะครับก็จะอยู่ในฝ่าย list view เราก็มาดูที่ view นะครับก็จะอยู่ในแท็บแรกนะครับตารางแสดงรายการนะครับแล้วก็ลองดูตัวอย่างได้นะครับส่วนที่เราจะคัดลอกก็ในส่วนนี้นะครับตั้งแต่คำว่าตารางนี้ไปนะครับเราก็สวิตช์เปลี่ยนมาที่ source code นะครับแล้วก็คัดลอกตารางรายการนะครับทั้งหมดนี้ไปเลยส่วนของการเพิ่มลบข้อมูลนะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปเราไปแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตารางก็พอนะครับพวกป้อมอัพต่างๆนี่เราก็ไม่ต้องเอาไปนะครับทีนี้กลับมาที่หน้าตัวโปรเจกต์ของเรานะครับตรงนี้จะใช้ example project ธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะใช้ example expert ก็ได้ต่างกันที่ระบบล็อกอินนะครับว่าจะมีการยืนยันผ่านอีเมลกับไม่มีการยืนยันผ่านอีเมลนะครับแล้วก็เปิดมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับตัวอย่างนี้ก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ example แล้วก็ใน example expert อีกทีหนึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า index ของเราอยู่ที่ไหนนะครับ dashboard ของเราอยู่ที่ไหนเราก็เปิดไปที่ config แล้วก็ไปที่ file แล้วนะครับในไฟล์ส่วนนี้นะครับก็จะมี default controller ซึ่งบอกว่าเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับหน้า index ก็จะวิ่งไปที่ controller ที่ชื่อว่า dashboard นะครับเราก็ไปที่ application controller แล้วก็หา dashboard นะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับเวลาเราเข้ามาก็วิ่งไปที่ index นะครับ index ก็เรียกไปที่ function dashboard ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในแดชบอร์ดนะครับก็จะเรนเดอร์วิวที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนะครับวิวก็จะอยู่ที่ table app อยู่ที่ folder application นะครับวิวแล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนะครับก็คือตัวนี้เราจะลองไว้ก่อนหน้า area chart example นี่นะครับแล้วก็ลองค้นหาดูว่าอยู่ตรงไหนAre you?
งนี้นะครับแล้วก็แทรกไว้ก่อน Enter เข้าไปนะครับแล้วก็วางโค้ดที่เราคัดลอกมานะครับแล้วก็ลอง refresh ดูตอนนี้วิวมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวแปรต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆยังไม่ถูกส่งมาด้วยเราก็มาดูว่าตรงข้อมูลนั้นอยู่ส่วนไหนนะครับข้อมูลที่เรนเดอร์ตัว list view นะครับแล้วก็คัดลอกไปเราก็มาดูว่าฟังก์ชันไหนที่เรนเดอร์ตัว list view เราก็มาที่แท็บ controller นะครับ control f ค้นหาเราลองค้นหาไปเรื่อยๆนะครับก็มีแค่ที่เดียวนะครับฟังก์ชันที่ render list view ก็คือฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน search เราก็คัดลอกฟังก์ชัน search มานะครับกลับมาที่ตรงหน้า example expert นะครับเราก็ไปที่ controller ที่ชื่อว่า dashboard ต้องระวังนะครับว่าฟังก์ชันถ้าเกิดว่าซ้ำกันนะครับก็จะ error ได้นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหานะครับเวลาเราคัดลอกโค้ดจากที่อื่นครับชื่อฟังก์ชันอาจจะมีโอกาสซ้ำกันได้เราก็อาจจะใส่เข้าไปว่า search แล้วก็ student แบบนี้นะครับเพื่อให้ฟังก์ชันมันต่างกันนะครับทีนี้เราก็มาดูว่า search student ที่เราเปลี่ยนชื่อมานี้ทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีการ renderModule student list ซึ่งตรงนี้เราจะไม่ render แล้วนะครับเพราะว่าการ render นี่คือการเรียกข้อมูลทั้งหน้ามาเพราะว่าเราถ้าเราเรียกข้อมูลมาทั้งหน้ามันก็จะทำให้เพจมันซ้อนกันได้นะครับตรงนี้เราใส่แค่ฟังก์ชันเฉยๆเพราะว่าข้อมูลต่างๆนะครับก็โดนดึงเข้ามาในตัวนี้แล้วนะครับตัวแปร data นะครับแล้วก็ก่อนที่จะ render dashboard เราก็สั่งให้เรียก search student ทำงานก่อนนะครับโอเคแล้วก็ลองมา refresh นะครับทีนี้มันก็จะบอกว่าในบรรทัดที่83นั้นไม่เจอ property ที่ชื่อว่า student นะครับเราก็มาดูว่า83 student นั้นคืออะไรนะครับ student ตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูที่โค้ดหลักเราจะเห็นว่ามันเป็นโมเดลนะครับเราไม่ได้คัดลอกโมเดลมาด้วยเราก็มาดูนะครับลองค้นในหน้าคอนโทรลเลอร์นะครับ student เนี่ยครับตรงนี้จะเป็นการเรียกการเรียกฟังก์ชันที่มาจากโมเดลนะครับแล้วก็ทำการโหลดถ้าเราโหลดแบบนี้นะครับเราต้องมีการสร้างไฟล์แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้สร้างไฟล์เราจะโหลดไม่ได้นะครับเราลองใช้คำสั่งโหลดทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันจะเออร์เลยยังไงครับมันก็จะบอกเลยว่ามันหาไฟล์นี้ไม่เจอนะตรงนี้เราก็มาดูว่าตะกี้เรากดสร้างไฟล์ไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในตัว generate นะครับอยู่ใน PHP SiriusManiaเราก็เข้าไปตามพาธนี้เลยนะครับเปิดไปที่ PHP ตรงนี้ใช้เวอร์ชัน expert นะครับอยู่ในโมดูลแล้วก็ตามชื่อนี้เลยนะครับโมดูล name แล้วก็อยู่ในโมเดล student ตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกไปนี่ก็ต้องคัดลอกไปใส่ที่โปรเจกต์ของเรานี่แอดมินใช้ที่ example แล้วก็ expert project เราก็เข้าไปในโมดูลนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อโมดูลก็ได้นะครับเราเปลี่ยนชื่อเป็นหรือว่าเราจะไว้ข้างนอกก็ได้เราไม่ต้องไว้ในโมดูลก็ได้นะครับถ้าเราเป็นระบบเล็กๆที่ไม่ใหญ่เราไม่ได้จะสร้างโมดูลอื่นๆนะครับแล้วก็วางไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วตอนที่เราเรียกใช้เราก็ไม่ต้องมีการอ้างถึงโฟลเดอร์โมดูลนะครับเราโหลดโมเดลมาเลยนะลองรีเฟรชดูนะครับ
ตัวนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้มันเป็นการคัดลอกมาจากคอนโทรลเลอร์อื่นที่เราเจเนเรตไว้นะครับทีนี้ตัวแปรบางตัวก็จะไม่ได้มาด้วยเราก็มาเช็คดูว่าตัวแปรนั้นรับค่ายังไงนะครับแล้วก็สร้างค่าขึ้นมาให้นะครับในไลน์ที่90นะครับ UI segment ไลน์ที่90รับค่า UI segment นะครับตรงนี้น่าจะเป็นการโหลด helper นะครับน่าจะเป็น helper เดี๋ยวลองดูนะครับว่าขาดตรงไหนสลับไปที่spotlight 90 this UI segment ตรงนี้ไม่ได้ประกาศตัวแปรไว้นะครับเราก็มาดูว่าประกาศไว้ตรงไหนก็คือบนนี้เลยนี่แล้วก็คัดลอกไว้นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรที่ construct นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตรงนี้เลยโอเคตรงนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชัน search หลายๆฟังก์ชันในคอนโทรลเลอร์เดียวกันก็ต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้อาจจะเติมคำว่า student เข้าไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันชนกันหรือว่าถ้าเราใช้เหมือนกันทุกฟังก์ชัน search นะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้เราใช้รวมๆไปเลยโอเคลอง refresh ดูนะครับทีนี้ก็เจอฟังก์ชันที่ไม่ได้คัดลอกมาด้วยนะครับ set data list format เราก็กลับมาที่หน้า generate controller แล้วก็ค้นหานะครับฟังก์ชันนี้อยู่ที่ไหนฟังก์ชันนี้ก็คือตัวในการเขียน set ข้อมูลกับฟังก์ชันเช่นวันที่หรือว่าการดึงไฟล์มาแสดง preview เป็นรูปภาพต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะ setนี่ครับ set number format ต่างๆนะครับจะเป็นข้อมูลที่เราคิวรี่มาแล้วเราส่งเข้าฟังก์ชันเพื่อวนลูปแล้วก็เซตให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาแสดงนะครับเช่นกันนะครับเวลาเราคัดลอกมาแล้วถ้าเรากลัวว่าฟังก์ชันจะชนกันนะครับเราก็ใส่ underscore เข้าไปให้ชัดเจนว่าเป็นของอะไรนะครับเช่น set data list format student นะครับแบบนี้เราก็ค้นหาจุดที่มัน errorไลน์ที่115นะครับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันนิดหน่อยไลน์ที่115นี้นะครับแล้วก็ลองรีเฟรชนะครับแล้วก็จะแก้ไปทีละจุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หาตัวแปรไม่เจอนะครับ162เราก็มาดู162คืออะไรตรงนี้ไม่มีตัวแปรน้ำหนักนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงไม่มีตัวแปรนี้นะครับเราก็มาดูว่าค่าที่ส่งเข้ามานั้นถูกต้องหรือเปล่าน่าจะเป็นที่การคิวรี่นะครับเพราะว่าโปรเจกต์เราแล้วก็ตัวเจเนเรตอาจจะเลือกฐานข้อมูลคนละตัวกันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับว่าเราได้เลือกฐานข้อมูลตัวเดียวกันหรือยังนะครับโดยการเปิดไปดูที่ config นะครับ config แล้วก็ database นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับว่าใช้ฐานข้อมูลคนละตัวนะครับตรงนี้ใช้ DB Student Management ลองตั้งให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันก่อนเรียบร้อย error หายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ฐานข้อมูลคนละตัวนะครับquery แล้วตารางไม่มีข้อมูลนะครับก็เลย error ถามว่าถ้าเจอ error แบบนี้แก้ยังไงนะครับตอนที่เรา error undefined index นะครับคือไม่มีชื่อ field เราก็สามารถ print screen ได้นะครับเป็นสกรีนค่าที่เราส่งมาแล้วว่าทำไมมันถึงไม่มีค่านะครับนี่คือวิธีการไล่บั๊กเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาดูนะครับอ๋อมันคิวรี่ได้นะแต่ว่ามันไม่มีฟิลที่เป็นน้ำหนักนะครับเพราะว่า
ฐานข้อมูลคนละตัวแล้วก็มีการออกแบบโครงสร้างที่ต่างกันนะครับถ้าไม่มีเราก็คอมเมนต์ทิ้งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไปเพิ่มฟิลน้ำหนักนะครับเพิ่มฟิลเวทไว้ในตารางเพิ่มก็ได้เพื่อให้เป็นการอัปเดตโครงสร้างให้มันทันสมัยตรงกันนะครับเนี่ยตรงนี้เรายังไม่แก้ที่ฐานข้อมูลนะครับเราก็คอมเมนต์ไว้ก่อนเรายังไม่ใช้น้ำหนักก็ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ก่อนทีนี้ก็บอกว่าฟังก์ชัน create pagination มันไม่มีนะครับตัวแบ่งหน้าเราก็ไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็คัดลอกมาเพิ่มมีแค่นี้นะครับสั้นๆฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็คัดลอกมาแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฟังก์ชันซ้ำกันนะครับเพราะว่าอย่างในหน้าแดชบอร์ดอาจจะมีการดึงข้อมูลที่อื่นมาอีกนะครับเดี๋ยวก็จะมีการใช้ฟังก์ชันที่ชนกันแล้วก็เพิ่มไปว่า studentstudent โอเคเราก็มาดูว่า error บรรทัดไหน119นะครับแล้วก็เลื่อนหา119ก็เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะนำตารางนะครับมาแสดงที่หน้าหลักได้แล้วนะครับในส่วนของการค้นหาตรงนี้จะยังมี error แน่นอนนะครับเพราะว่า URL ที่เราตั้งค่านั้นมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงนี้คลิปนี้ก็ทำยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับลองค้นหาไปด้วยเลยสมมติอาจจะค้นหา ID 4นะครับลองใส่ดู error เลยนะครับเพราะว่าวิ่งไปที่ module name นะครับเราก็ต้องแก้ module name นะครับก็คือตัว pagination มีการแบ่งหน้านะครับแล้วก็มีการส่งpage URL ผิดนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นหน้าแดชบอร์ดแล้วก็ไซต์ URL นะครับไปที่แดชบอร์ดเลย แล้วก็เซิร์ชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เซิร์ชเฉยๆนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันจะซ้ำกันแล้วก็เป็นเซิร์ช student แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยดูซิมีตรงไหนอีกไหมนะครับไม่มีแล้วลองรีเฟรชครั้งหนึ่งโอเคค้นหา ID ที่4กดเซิร์ชนะครับตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่ index dashboard แล้วก็อ๋อยังเป็น search อยู่นะครับน่าจะเป็นที่ตัว form submit นะครับตรงนี้น่าจะใช้เป็น form submit ตรงนี้ form submit ยังผิดที่อยู่นะครับลองค้นหาคำว่า search น่าจะมีตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับเราไปดูที่ฟอร์มตรงแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ฟอร์มเซิร์ชตรงนี้ก็น่าจะเจเนเรตมาตามค่าเดิมตรงนี้นะครับเพจ URL นะครับสับมิทไปถูกแล้วเซิร์ชเราเปลี่ยนเป็นเซิร์ชแล้วก็ underscore student นะครับเพราะว่าเราไม่ให้มันชนกันนั่นเองมันก็จะวิ่งมาที่แดชบอร์ดแล้วก็เซิร์ช student ตรงนี้นะครับลองรีเฟรชครั้งหนึ่งดีตอนนี้เป็นหน้าว่างเปล่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ URL นะครับ URL อาจจะไม่ตรงกันURL น่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับเราลองปรินท์สกรีนดูไม่ใช่ปรินท์สกรีนปรินท์เลย์นะครับปรินท์เลย์ดูค่าโพสต์ปึ๊บ search field id text search 5 order by submit ตรงนี้ค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทำไมถึงไม่มีข้อมูลโอเคเราย้อนกลับไปที่ฟังก์ชัน search นิดนึงนะครับเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่แอดมินพลาดเองนะครับเพราะว่าเซิร์ชในการเจเนเรตปกติเราเรนเดอร์ใช่ไหมครับเ มื่อเราเรนเดอร์วิวนะครับเทมเพลตทั้งหน้าก็จะมาเลยนะครับแต่ทีนี้พอเรามาซับมิตแบบนี้นะครับมาถึงเซิร์ชแล้วตรงนี้สังเกตว่ามันไม่ได้ทำงานต่อแล้วนะครับไม่ได้รีเทิร์นค่าเราไม่ได้เรนเดอร์วิวแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ ตัวอินเด็กซ์นะครับดังนั้นตรงนี้
ถ้าเรา submit เราอาจจะต้อง submit มาที่ฟังก์ชันที่มัน render ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น submit มาที่ dashboard นะครับเพราะตรงฟังก์ชัน dashboard มันก็จะเรียก search student อยู่แล้วนะครับโอเคมาดูที่ submit submit url addSearch student เราก็เปลี่ยนมาเป็น dashboard slash dashboard อีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะซ้ำซ้อนกันนิดนึงนะครับ dashboard slash dashboard โอเค refresh ใหม่อ้าวลองค้นหาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ค้นหาได้แล้วนะครับไม่ error แล้วแต่สังเกตว่านะตรงแดชบอร์ดนะครับมัน slash dashboard นี่ก็จะงงนิดหน่อยนะถ้าไม่ให้สับสนนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะ search student เหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วมาส่วนของแดชบอร์ดเราก็อาจจะต้องมีการย้ายตัว render นะครับย้ายตัว render มาที่ฟังก์ชัน search student ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าสะดวกแบบไหนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ Search Student แบบนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราสับสนนะครับว่าถ้าเรา Submit ตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาที่ฟังก์ชัน Search Student ถ้าเกิดมีฟังก์ชันในการ Search Department หรือว่า Search Product List อะไรต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้เราสับสนว่าเรายังอยู่ในหน้า Dashboard หรือเปล่านะครับวิธีการก็ submit ไป dashboard นะครับมันก็จะไม่งงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกว่าแบบไหนที่จะสะดวกกว่ากันนะครับไม่งงนี้นะครับตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้ทั้งหมดเลยโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีย้ายข้อมูลนะครับมาแสดงที่หน้าแรกสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปทุกคำถามนะครับสามารถสอบถามมาที่เพจ 2B Developer นะครับแล้วก็แอดมินจะหาคำตอบนะครับมาทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้ได้เข้าใจวิธีการใช้งานของ PHP CI Mania ให้มากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ